22พฤศจิกาที่ผ่านมานะครับเจ้าหนี้เนี่ยมาทวงเงินที่ยายที่ยายไม่เหลือตังค์นะครับก็เลยไปหาตาที่ทำงานตาใช่ไหมครับไปทวงเงินที่ทำงานตาตาเนี่ยมีเงินในกระเป๋า103 บาทยังไม่ได้กินข้าวนะครับมีเงินในกระเป๋า103 บาทเจ้าหนี้ก็เลยขู่เอาเงินเข้าไป100 บาทขู่เอาเงินไป100 บาทตาเหลืออยู่3 บาทตาก็กลับมาบอกกับยายบอกว่าทั้งวันยังไม่ได้กินอะไรเลยข้าวก็ไม่ได้กินกะว่าจะซื้อก๋วยเตี๋ยวดินสักชามนึงไปต่อรองกับเจ้าหนี้ว่าแบ่งเงินไปสักครึ่งได้ไหม103 บาทเนี่ยแบ่งไปสัก70 บาทจะเอาไว้กินก๋วยเตี๋ยวสักชามนึงเจ้าหนี้ไม่ยอมเอาไปทั้งหมด100เหลือ3 บาททั้งวันไม่ได้กินอะไรเลยก็เลยกลับมานั่งคุยกับยายเนี่ยมากอดกันว่าจะทำยังไงดีไม่งั้นเนี่ยวันพรุ่งนี้วันนี้หมดตัววันพรุ่งนี้มันก็ต้องมาเอาเงินไม่ได้เดี๋ยวก็มาข่มขู่แต่หลักๆเนี่ยยายบอกว่ากลัวมันจะมาทำร้ายหลานถ้ามาทำร้ายตากับยายไม่กลัวสุดท้ายแล้วเนี่ยตาเลยตัดสินใจออกอุบายบอกกับยายบอกว่าหลอกให้ยายเนี่ยไปบ้านหลานเขยก่อนใช่ไหมครับแบบว่าแกไปหาหลานเขยหน่อยฉันจะเอาอะไรขายให้นะยายไบเบอร์ผมก็ไม่รู้คืออะไรไบเบอร์จะเอาไบเบอร์เนี่ยขายไปตามหลานเขยให้หน่อยยายก็ขับรถเครื่องไปเนาะไปบ้านหลานเขยพอกลับมาปรากฏว่าบ้านล็อกก็เอ๊ะทำไมบ้านล็อกเรียกตาเนี่ยว่าตาเนี่ยคงหลับก็เรียกตาก็ตาไม่ตื่นจนกระทั่งให้หลานเขยเนี่ยไปปีนดูปรากฏว่าพอปีนเห็นยายตาเนี่ยผูกคอตายแล้วก็คือตาเนี่ยเคยเกริ่นกับยายก่อนหน้านี้ว่าคือถ้าเกิดว่าฉันตายเนี่ยมันน่าจะหมดหนี้นะคือตากับยายอยู่ด้วยกันมา40 ปีนะครับเป็นคู่ชีวิตกันเลยอยู่ด้วยกันมา40 ปีแต่ว่าตาเนี่ยบ่นกับยายบอกว่าสงสารเห็นมันมาเก็บเงินมาขู่แกเนี่ยนั่งร้องไห้กันเนี่ยก็สงสารพอผูกคอตายเสร็จปุ๊บคิดว่าจะหมดหนี้ปรากฏว่าก็ไม่หมดหนี้เพราะว่าเงินประกันมันไม่ได้เยอะครับเงินชำระเกียรติพอทำศพแล้วอะไรก็เหลือไม่กี่ตังค์ไอ้พวกเจ้าหนี้ก็คิดว่าแหมตายมาคงได้เงินแสนทำไมไม่เอามาโปะหนี้แต่ว่าเขาได้เงินจริงเขาก็ไปทำศพหมดไปตั้งหลายหมื่นใช่ไหมครับพอเหลือจะทำศพมามันก็มาลุมถึงเอาไปจนหมดไม่เหลือเหมือนกันจากนั้นก็มาอีกจนกระทั่งล่าสุดเนี่ยเมื่อวันก่อนมาบอกกับยายบอกว่าถ้าไม่มีเงินก็ให้ตายตามไปสิแล้วก็เหมือนกับมาเขียนเงินน่ะที่จะได้เนี่ยให้กับเจ้าหนี้ไปอย่างเงี้ยครับคือยายก็กลัวแล้วว่ากลัวว่าเดี๋ยวเห็นตาตายแล้วเขาได้เงินก็กลัวเดี๋ยวมันจะมาทำให้ยายตายเพื่อจะเอาเงินครั้งนี้อีกอย่างเงี้ยครับแล้วยายมีหลานสองคนที่ต้องเลี้ยงแต่ว่าคือใจยายเนี่ยก็พูดตรงๆคือก็ตั้งใจที่จะไปตามตาใช่ไหมครับแต่ว่าเพื่อนบ้านเนี่ยมารู้ซะก่อนก็เลยตัดสินใจให้เขามา